สบายดีแอลทีวิชันกิจกรรมคาราวานรถท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยลาวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านอธิปัตย์โรจนไพบูลย์กงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยท่านคำผันคูณสวรรค์รองประธานสภาประชาชนแขวงและท่านโพสีสร้อยกุฏิราชหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงเข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานรถท่องเที่ยวเพื่อการกุศลโครงการร่วมใจต้านภัยหนาวซึ่งมีท่านหลิงทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวรรค์เขตเป็นประธานโอกาสนี้ครับท่านกงสุลใหญ่กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีรถเข้าร่วมคาราวานทั้งจากไทยแล้วก็สปป.ลาวจำนวน95คันนับเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและก็ความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างไทยและก็ลาวครับซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งโขงที่มีมานานกว่า72ปีกิจกรรมคาราวานท่องเที่ยวเพื่อการกุศลจัดขึ้นโดยสโมสรสวรรค์โฟร์วีลไดร์ร่วมกับแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและก็ท่องเที่ยวของแขวงเพื่อฟื้นฟูและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของแขวงสวรรค์เขตโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากไทยและก็สปป.ลาวมีกำหนดการเดินทางไปมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือมูลค่ากว่า100ล้านกีบหรือประมาณ 200,000 บาทให้กับประชาชนและก็นักเรียนที่อยู่ห่างไกล4หมู่บ้านครับได้แก่บ้านท่าพิงบ้านละเวินบ้านใหม่ท่าแดงและบ้านผาบังเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตขอบคุณข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตแล้วพบกับ LTV Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี